ปัจจุบันนี้ความสำคัญนั้นคือการศึกษาและเรียนรู้คนหลายๆคนในสมัยนี้อาจคิดว่าถ้าหากขาดการศึกษาชีวิตก็คงจะบ่มีความหมายเพราะว่าการได้รับการศึกษานั้นเฮ็ดให้คนเฮามีชีวิตที่ดีและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกดังคำที่ว่าอยากคนทุกข์ให้มันศึกษาธรรมอยากเลิศล้ำให้นำมาปฏิบัติฉะนั้นคนเฮาบ่มีปีกที่จะบินขึ้นฟ้าอันกว้างไกลการศึกษาเหมือนปีกนกที่พาเฮาบินขึ้นฟ้าอันกว้างไกลคนมีอนาคตที่ดีก็เพราะมีการศึกษาในทางพระพุทธศาสนายังมีไตรสิกขา3อย่างคือศีลสมาธิและปัญญาการศึกษานั้นหูกว้างหูไกลหูลึกและหูหอบเป็นยอดคนคมคำประจำวันคือเรียนหูใดศึกษาใดในทุกทีศึกษาดีก็จะเป็นคนสันยอด